ชมป์เก่าก็อยู่ในช่วงสถานการณ์ที่สำคัญพอสมควรเลยครับธีรทรเปิดบอลขึ้นมาให้สปีดครับลูกนี้เข้ามาในกรอบเขตโทษลึกไปมาเล่นบอลเร็วๆออกไปก็ไม่ผ่านธีรทรครับธีรทรฝากบอลสั้นๆก็ฝากบอลให้กับธีรทรธีรทรเลือกทะลุหมุนตรงนี้ต่อสู้ของเขาในเกมนี้ก็เคยเป็นเฮดโค้ชแชมป์เจลีกครับเนลซินโยเคยคว้าพาร์ทมาโกสธีรทรยัดมาตรงนี้แล้วมีโอกาสได้ยิงติดบล็อกครับเลยมาถึงปาอิวคิวเลยครับธีรทรเล่นตำแหน่งด้านซ้ายแต่ว่าเราจะเห็นมาโกสให้บอลออกไปที่ธีรทรบุญมาทันธีรทรเลือกให้ทะลุช่องอีกแล้วครับบอลทะลุช่องมาถึงตรงนี้มีโอกาสได้สวยเลยครับจุนยามาโนะธีรทรเปิดด้วยซ้ายเข้ามาในกรอบเขตโทษต้องปัดครับนากามูระมีบทบาทต่อเกมต่อเนื่องเลยนะครับทางด้านของธีรทรบุญมาทันธีรทรเล่นกับอิวกิวครับพิสงรอบตัวจริงๆนะครับทางด้านของไมเคิลโอลุงกาครับเข้ามาครับมารินอสเกมนี้บุกหนักเลยครับบอลขึ้นซ้ายธีรทรเลือกให้กับอามาโนะยามาชิดะได้มงนี่แต่บอลไม่ตรงกรอบครับมารินอสบอลอยู่ที่ธีรทรดึงบอลกลับมาฝากกันใหม่นะครับที่คิดะธีรทรอีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนครับธีรทรดูนะครับหน้าของมาโกสจูเนียร์ธีรทรให้อู้ทะลุช่องลูกนี้ได้สวยเลยครับเติมมาจากหลาย2อ่างนะครับเลือกบอลสั้นอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่แม่นนะครับแต่ว่าบอลมาเข้าทางของธีรทรธีรทรให้ทะลุช่องระยะนี้ธีรทรก็น่าจะได้ลุ้นนะถึงธีรทรธีรทรปล่อยให้บอลเนี่ยออกข้างแต่ยังไม่ออกนะครับขยับขึ้นมาแล้วครับคงอ่ะโค้งอ่ะโดนสไลด์แต่ก็เป็นบอลลูกเตะมุมของทางฝั่งคาชิวะเลโซครับเอริก้าคืนกลับให้กับธีรทรมาแล้วครับมาก็จูเนียร์เลยบอลสั้นธีรทรจากซ้ายโยกมาขวานะครับก็ยังติดอยู่ครับติดโค้งอ่ะนะครับบอลมาเข้าทางของธีรทรไม่เล่นนะครับเจาะไม่เข้านี่ต้องขยายเกมรับของคาชิวะเลโซบอลอยู่ที่มาโกสจูเนียร์ให้ธีรทรบังเลยครับฝากสั้นเลยครับเล่นกับมาโกสธีรทรทะลุช่องลูกนี้ทำได้สวยแล้วหมุนแล้วจุนเอามาทำครับสำหรับมารีนอสครั้งครับจังหวะที่ธีรทรครับจ่ายทะลุช่องให้ไม่ล้ำหน้าและอามาโนนี่หลอกไปแล้วแล้วเข้าเป็นแค่นะครับโยโกมะเอฟมารีนอสครับยังดีที่ไปอุกิวรับไว้ได้แล้วบอลมันไม่แรงมากครับธีรทรบุญมาทันครับให้กับมาโกสให้กับฮาราเกะอีกครั้งหนึ่งครับไปถึงธีรทรดึงแล้วมาที่ธีรทรอีกครั้งหนึ่งครับดูครับให้ตรงกลางอู้ยมาโกสน้ำหนักเกือบที่จะดึงติดยามาชิดะอยู่ครับธีรทรเก็บบอลได้เล่นกับโคอิเกะยิงครับกับแนวรุกของมารินอสครับดูครับให้ทะลุตรงกลางอีกแล้วนะครับโดนไมเคิลโอลุงกาเนี่ยขึงอยู่ในเกมลุกนะครับธีรทรเลือกเป่ายาวดูบ้างเลยครับไม่ผ่านเป่าไปถึงปาอิวกิวครับเดี๋ยวเปิดของอิซากะเกมสวนของมารินอสธีรทรให้ทะลุช่องได้ดีเลยครับธีรทรคิดะเล่นกับธีรทรครับดึงจังหวะนิดนึงครับธีรทรบุญมาทันกลับมาเซตกันที่คิดะริชาร์ดสันเลือกให้พยายามที่จะให้กับอิซากะถูกตัดอีกแล้วครับเอดิก้าโยกบอลอาให้กับอิซากะเอาบอลลงได้สวยเลยครับอิซากะขยับด้วยขวาโอ้ยลอดขาเอาดื้อเลยครับแล้วเปิดตัดเข้ามาด้านในโอ้โหร้องเลยครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โหเซงาวะนะครับกระชากบอลไปริมเส้นแล้วเปิดมานี่โอ้ยังเลือกสั้นอยู่นะครับให้ธีรทรได้สวยเลยครับธีรทรหมุนลูกนี้เอริกบอลเท้าต่อเท้าค่อนข้างแม่นเลยนะครับมารินอสธีรทรรออยู่แล้วนะครับธีรทรเลือกเปิดขนานเส้นขึ้นมาครับธีรทรบุญมาทันเอามาเปลี่ยนบอลออกมาซ้ายครับธีรทรเคาะจังหวะดีแล้วขยับบอลเล่นต่อเลยครับฝากสั้นเล่นกับธีรทรยัดตรงกลางอีกครั้งหนึ่ง
เอดิก้าคือมาที่ธีราธรครับจูเนียเลาะเส้นมาตรงนี้นะครับธีราธรทำให้บอลกับมากอสคล้องกว่านะครับมากอสจูเนียธีราธรให้โคอิเกะชิงแรกดีมากครับแล้วพยายามที่ยังคล้องบอลต่อเนื่องครับมารินอสธีราธรดึงหนีดื้อเหมือนกันนะครับมาแล้วธีราธรเปิดไม่แม่นแต่ว่ายังได้ธีราธรบังได้สวยเลยครับแล้วดึงหนีลูกนี้ครับของธีราธรบุญมาทันดูครับแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้แล้วเอามาได้ด้วยครับตาแรกแล้วนะครับไม่รวมช่วงทดเวลาครับสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะครับไปคีดาครับเคาะสั้นเลยธีราธรออกไปถึงอิริกซ้ายสุดโยกหนีโค้งงานนะครับอิริกดึงให้กับมาโกสธีราธรดูคีดาครับดึงบอลได้นากามูระทิ้งบอลยาวๆขึ้นมาก็ไม่ผ่านธีราธรแล้วครับผู้เล่นมาสมควรนะครับในครึ่งหลังนะครับก็ทางฝั่งมารินอสนี่ถอยโคตะมิซุนุมะออกแล้วส่งยูกิอาซึลงมาเล่นนะครับขณะที่ทางฝั่งคาชิวะเล่นเร็วครับมารินอสธีราธรให้กับเอริกเอริกพยายามที่จะหนีโคงะไม่พ้นเฟรนเดสเนี่ยรู้ทันครับแต่ว่ายังชิงบอลขึ้นมาได้ครับเอริกธีราธรจับซ้ายได้เนียนมากครับแล้วเปิดบอลลูกนี้พยายามนะครับทางฝั่งแบ็คขวานะครับเติมเกมขึ้นไปสวยๆได้หลายครั้งครับธีราธรมาถึงธีราธรครับซ้ายของธีราธรเล่นกับมาโกสจูเนียให้ช่องตรงเนี้ยติดทางด้านของอิสกะเอ้ายังคืนมาได้ครับแล้วไปทำออสก็ออกมาชื่นชมนะครับว่าธีราธรเปิดบอลได้แม่นยำนะครับและมีสยาวๆขึ้นมาครับเบโซเป้าหมายคือโอรุงก้าธีราธรดึงหนีของคิดะครับธีราธรซ้ายของธีราธรเปิดช่องตรงนี้บังของเอดิก้าแล้วลุยแล้วครับอาเกเบลมาได้ธีราธรเปิดให้เพื่อนร่วมทีมได้วิ่งเอดิก้าธีราธรเล่นกับมัตสุบาระดูเกมกันก่อนนะครับเปิดมาลูกนี้แล้วบอลตกพื้น พยายามที่จะถมตัวเข้าใส่ครับอิสกะเดี๋ยวต้องดูว่าลงมาแทงใครนะครับบอลสั้นๆออกมาให้กับธีราธรอิสกะเขี่ยจังหวะโตมัตสุบาระโดนกดแล้วครับโอรุงก้าได้บอลจากจังหวะความผิดพลาดของมัตสุบาระโอรุงก้ามีโอกาสโยกแล้วซัดขวาลูกนี้1ประตูต่อ0นะครับโอ้โหคาชิวะเล่นไม่ตรงทางด้านของเอโดนะครับบอลยังได้อยู่ที่ธีราธรครึ่งหลังนี้คนละแบบเลยครับจุนนำถึงอสึธีราธรขอบอลสะดุดครับเหมือนโนไอเดียไปเลยครับเล่นๆไปเนี่ยของมารินอสนะครับไปทำฝ่านะครับหมายเลข33นากามะมาถึงโอกิฮาระธีราธรฝากคืนกลับมาโอ้โหต้องบอกว่ามองบอลจนไม่เห็นจังหวะลงนะครับจับบอลพลาดไปครับไมเคิลโอรุนก้าคิดะเล่นกับธีราธรธีราธรเปลี่ยนมาให้กับเหมือนสัญญาณจราจรบ้านเราจอดได้ครับจะเข้าไม่ได้อ่ะดูเกมกันต่อนะครับริชาร์ดสันนะธีราธรเนี่ยหุบเข้าไปด้านในครับธีราธรเปลี่ยนออกไปขวาให้ไม่แม่นนะครับโอรุงก้าเร่งนะครับมันคงงะพยายามที่จะลุยไม่อัสึขอบอกสั้นๆนะครับมาที่ธีราธรธีราธรคืนให้กับอัสึลุยแล้วครับธีราธรดวลกับอิสกะดึงครับยื้อกันไปยื้อกันมาลูกนี้เนี่ยเล่นกับทางด้านของโอคิฮาระนะครับธีราธรจุนธีราธรได้บอลออกมาซ้ายอัสึโอคิฮาระธีราธรคิกขึ้นกลับมาที่คือมาที่คิดะนะครับธีราธรเกือบเสียให้กับโอไนวูพื้นที่ช่องตรงนี้เปิดจุนนามาโนล่าโอไนวูได้ยิง1ประตู1ต่อ1ครับโอ้โหต้องชมการประสานงานครับและดูลูกจิ้มของโอไนวูนะครับลอดวางขาอดเปลี่ยนบอลออกมาซ้ายกับธีราธรครับธีราธรซ้ายของธีราธรฝากสั้นๆกับอัสึคือมาที่ธีราธรอีกครั้งนึงโยกได้สวยนะครับธีราธรแล้วเปิดตัดเข้าในสักครู่คิดะเล่นกับธีราธรป้ายลูกนี้ให้กับโอนขึ้นมาแล้วขึ้นซ้ายโอไนวู
ป้ายให้กับธีรธรครับออกมาถึงอัสึอัสึครับบอลมาเข้าทางของธีรธรธีรธรพยายามให้บอลหนีอิสกะแต่ว่าจังหวะอาจจะต้องปรับอีกเยอะเลยครับโอไนวูธีรธรเล่นกับอัสึมาถึงธีรธรอีกครั้งนึงครับฝากสั้นๆกับธีรธรแล้วดึงด้วยซ้ายครับฝ่าเท้าของธีรธรธีรธรอยู่ที่บอลครับมุ่งมั่นมากครับสายตาของเจ้าตัวผู้สินให้เป็นบอลได้เปรียบนะครับเกมกำลังที่จะสวนกลับนะครับให้กับฮาทานากะธีรธรธีรธรบอลเร็วพลิกหนีช่วงทุกเวลาออกไปนะครับยิงตามน้ำลูกนี้ของโยโกฮาม่าเลยครับเป็นวาตานาเบะนะครับโอกิฮาร่ามาที่ธีรธรดึงของอัสึมารินอสธีรธรธีรธรซ้ายทะลุให้กับโอไนวูจับทาชิวะเรโซมาแล้วครับทากาชิทากาฮาชิยังติดธีรธรแล้วเปิดตัดมาลูกนี้ต้องกันไปคนละ1คะแนนครับก็